อีกหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลพยายามที่จะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์ไฟฟ้าในแถบภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงให้สอดคล้องกับจำนวนของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยที่มีความต้องการจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยคาดว่าในปีนี้น่าจะมีจำนวนผู้ใช้งานใหม่ที่จดทะเบียนรถใหม่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ต่ำกว่า 70,000 คันไปติดตามได้จากรายงานครับนับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ในปี2593และมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2608ในเวที COP26หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26เมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ทำให้ไทยต้องเร่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกๆทางโดยเฉพาะจากภาคการขนส่งด้วยการลดการใช้รถยนต์สันดาปที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ขณะเดียวกันเพื่อให้การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการดำเนินการในระยะยาวสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุวาระของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญจากทั้งหมด13หมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติจึงประกาศแผนพัฒนา EV ด้วยนโยบาย30-30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศนั่นคือการตั้งเป้าผลิตรถ Zero Emission Vehicle หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคแนวทางการส่งเสริม EV ของประเทศไทยตามนโยบาย 30-30 ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 725,000 คันและมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไร้มลพิษในด้านต่างๆได้แก่การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนแผนส่งเสริมผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและแผนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนรวมถึงการออกมาตรการส่งเสริมแบบครบวงจรโดยกระทรวงการคลังให้เงินอุดหนุนลดอากรนำเข้าและลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์รถกระบะไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่เรียกว่ามาตรการ 3.0 เพื่อส่งเสริมให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมาตรการดังกล่าวเริ่มเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากปริมาณการใช้รถยนต์ EV เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยล่าสุดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าในปี2566จะมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 70,000 คันจากความตื่นตัวของคนไทยที่ต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจการยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบส่งผลให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำทั้งจีนยุโรปและอเมริกาเลือกเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขณะที่สถิติการให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ BOI ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงสิงหาคม2566มีโครงการได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมแล้วกว่า 75,000 ล้านบาทจำนวน23โครงการ 709,195 คันล่าสุดการประชุมของ BOI นัดแรก10ตุลาคม2566ภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินได้อนุมัติโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กแก่บริษัทฉางอันออโตโมบิลจำกัดซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 8,862 ล้านบาทมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 58,000 คันต่อปีและรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก 36,000 คันต่อปี
รัฐบาลนี้ยังประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV ของอาเซียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปรถโชว์ในหลายประเทศเพื่อพบปะหารือกับผู้นำระดับสูงของประเทศรวมถึง CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศต่างๆเพื่อจูงใจให้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นล่าสุดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือ Belt and Road Forum for International Corporation BRF ครั้งที่3และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนจีนเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อตั้งศูนย์การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรของภูมิภาคโดยได้ย้ำถึงศักยภาพของไทยปัจจัยสนับสนุนที่พร้อมและสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและมีผู้ผลิตหลายรายที่แสดงความประสงค์ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV ในไทยโดยนายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตด้านรถยนต์ EV อย่างครอบคลุมจากการขับเคลื่อนของรัฐบาลที่ครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ EV รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลจะทำเพิ่มเติมโดยเฉพาะมาตรการ EV 3.5 ที่คาดว่ารัฐบาลจะยังคงอุดหนุนผ่านส่วนลดรถยนต์ EV นำเข้าและกำหนดให้ค่ายรถยนต์ต้องตั้งโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยประมาณ 2-3 เท่าจากจำนวนที่นำเข้าซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้1มกราคม2567ต่อเนื่องจากมาตรการ EV 3.0 ที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถ EV และกระตุ้นการใช้รถ EV ในประเทศไทยได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตรถ EV เพื่อการส่งออกแต่การจะยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตด้านรถยนต์ EV ของภูมิภาคและของโลกถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งผลักดันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตื่นตัวโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV ที่ครอบคลุมทุกมิติขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ